ครับเรียนพี่น้องบ้านตะโลพี่น้องเจ้าเทศบาลตำบลประดังเบซ่าที่กรอบหลักทุกท่านครับพี่น้องที่กรอบครับดีใจครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนมาพบปะพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีห่างไกลจากในเมืองนะครับแต่พวกเรามีความหลักมีความผูกพันพี่น้องครับเล็กเดียวก็มีคนมาแสดงความยินดีกับผมถามว่าแล้วผมมาเสียงมาแสดงความยินดีอะไรจะยังมีหลายคนเลยกับว่าเข้าตื่นตันใจแลกวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาผมซึ่งเป็นลูกกองทรงคลานะครับถูกเสนอเชิญให้สมัครเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมมาคนลุกพี่น้องครับเป็นส.ส.สมัยแรกไม่น่าเชื่อว่าได้รับเกียรติขนาดนี้แต่เกียรตินี้ก็ไม่ได้ให้กับผมหรอกครับผมรู้ว่าเขาให้กับพี่น้องเจ้าจังหวัดสงขลาผมเขามั่นใจว่าศักยภาพของคนสงขลาไม่ด้อยว่าใครเลยในประเทศไทยถ้าพี่น้องเห็นภาพวันนั้นครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านชวนหลีกภัยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วอดีตท่านหัวหน้าพรรคท่านบัญญัติบรรทัดฐานสสประชาธิปัตย์ทั่วประเทศกับทั้งเนื้อทั้งกลางทั้งใต้ทั้งกรุงเทพมหานครไปข้าวแถวกับเพื่อเลือกรองหัวหน้าพรรคมารับผิดชอบภาคใต้ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่ามีพรรคเดียวจริงกับที่เป็นสถาบันการเมืองเราไม่มีเจ้าของกับเราไม่มีนายทุนถ้าแลงเรื่องความอยากจนเทียบกันพรรคต่อพรรคพรรคประชาธิปัตย์อยากจนมาเบือนนะครับแต่ผมเข้าไปอยู่ในพรรคนี้กับคุ้มค่าที่ผมรอคอยมา15ปีพรรคนี้เต็มไปด้วยเกียรติยศเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้กราบขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่นี่พี่น้องที่เคารพครับหลายคนถามผมว่าแล้วนายกชายใส่ศิลาเจนจาคาที่ทุกอกจากโซโซครับที่กรุงเทพมหานครใส่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ทรงผมบอกว่ามารยาททางการเมืองครับการที่พวกเรามารวมรัฐบาลกันนี่ครับเหมือนกับว่าพรรคแต่ละพรรคมาร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเผื่อพ่ายเรือด้วยกันให้รัฐบาลไปตึงตั้งวันที่ผ่านมาตลอดนะครับพรรคไหนที่เป็นรัฐบาลถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและมีการเลือกตั้งซ่อมพรรคนั้นก็ได้สิทธิ์ในการลงสมัครส.ส.วันประชาธิปัตย์เห็นว่าเป็นของพรรคพลังประชารัฐคือศิลาเจนจาขาพวกเราก็ไม่ทรงนะครับแต่ในพี่น้องก็ทรงใช้ลาวันละเคสนี้บ่ของตันตาวอดเส้นเนียมของประชาธิปัตย์แล้วใส่พรรคอื่นก็ทรงกับผมคุยกับนายชวนเล็กวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับนายชวนหัวใจมาลายาดนี่มันอยู่ที่จิตใจคนนะครับอยู่ที่จิตสำนึกไม่สามารถบังคับใช้กับทุกคนได้ไม่สามารถใช้กับทุกพรรคการเมืองได้ไม่เหมือนกฎหมายแกก็บอกต่อไปแล้วครับวันนี้ตัวผมเองนี่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนลีกภัยท่านบอกกับผมว่าท่านไม่สามารถมาปราศรัยหาเสียงให้สุภาพรกำหนดพ้นได้จริงๆกฎหมายไม่ได้กำหนดนี่ครับแต่ท่านบอกว่าท่านต้องมีมารยาทท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้ว่าเราแพ้เรานะแกบอกว่านี่คือการเมืองมารยาทของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีท่านเลยผมอยากบอกกับพี่น้องว่าหลายคนบอกว่าอยากมาแล่ลูกชวนปราศรัยเวทีใหญ่ๆผมเรียนตรงนี้ครับพี่น้องครับท่านต้องรักษามารยาททางการเมืองท่านไม่สามารถมาปราศรัยพบปะกับพี่น้องได้ท่านมีธุระปาปังในเขตนี้ท่านยังลิกเลี่ยงเลยครับท่านกลัวว่าเขามีข้อกล่าวว่าท่านมาเสียงท่านเลยไม่มาเลยจนลังวันที่16มกราไปแล้วที่นี่พี่น้องที่เคารพครับผมนี่เป็นลูกสงขลาพันแท้ครับเกิดสงขลาวันนี้เราได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ต้อง
แบกเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกสงฆ์ข้าผมเนื้อชีวิตผมนะครับเพราะไม่เกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนสงฆ์ข้าเลิ้นไปตกปืนไม่ได้ในขณะเดียวกันเมื่อผมได้หลับเลือกมาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ต้องมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์หลายคนครับหน่อยใจพรรคประชาธิปัตย์หลายคนออกไปจากพรรคประชาธิปัตย์หลายคนด่าพรรคประชาธิปัตย์ผมกราบเรียนกับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนบ้านหลังนี่ครับจะดีจะชั่วมันอยู่ที่คนในบ้านนะครับบ้านไม่ได้ผิดอะไรครับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันครับไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจพอเราไม่มีเจ้าของนี่ครับบางที่กระแสผักมันขึ้นมั่งหลงมั่งเป็นธรรมดาแต่พี่น้องลบไปตามเลยสิครับมีผักในมั่งที่อายุเกิน70ปีมีผักประชาธิปัตย์ผักเดียวด้วยครับเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนเชิญพี่น้องที่หน่อยใจผักประชาธิปัตย์นะครับทางภาคใต้กลับมานะครับวันนี้ผมประกาศชัดเจนว่าประชาธิปัตย์ต่อไปนี้ต้องเป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่พี่น้องเราไม่ปรับตัวซะเลยก็ไม่ได้เลยนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่เราส่งลงนะครับดร.เอคนนี้แก๊งหมากพี่น้องครับคนนี้แก๊งเนื้อมนุษย์แล้วคนนี้สามารถพลิกฟื้นกรุงเทพได้นอนขึ้นแล้วครับท้าวกับพยาธิปัตย์เปิดโอกาสให้คนหลุนไหมข้าวมาแล้วมีเวทีให้คนหลุนไหมข้าวมาแล้วผมเหมือนกันครับมาเป็นรองหัวหน้าฝักพยาธิปัตย์ได้ไม่เคยมีครับ76 77ปีของประชาธิปัตย์ที่โซ่ๆสมัยแรกได้เป็นรองหัวหน้าฝักนี่ท้าวกับฝักพยาธิปัตย์เปิดโอกาสแล้วมีเวทีมีโอกาสให้คนหลุนไหมได้ข้าวไปแสดงบทบาทในฝักพยาธิปัตย์ที่สำคัญพี่น้องที่เคารพครับสสหรือผู้สมัครสสของพรรคประชาธิปัตย์ต้องปรับตัวเองกันนะครับและก่อนได้พี่น้องติดลูกโคกับนายกชวนพี่น้องก็ไปเลือกกันแหละถ้ามานายชวนอย่างศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไหมก็อย่างศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์หมายว่าเดิมเรานายชวนลิขไปพี่น้องเล่ในสภาเวลาประชุมป่านี้ถ้าไม่มีนายชวนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผมว่ารัฐบาลอาจจะพังไปแล้วก็ได้แต่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้แนวคิดของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราต้องใจถึงพึงได้ใกล้ชิดกับปัญหาของพี่น้องประชาชนคําว่าใจถึงนี่ครับไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินอย่างเดียวหรอกครับต้องมีใจทุ่มเทหัวใจให้ไปกับพี่น้องประชาชนถ้าเรารับตรงนี้ได้ครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่หน่อยใจที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์จะลบไปละในพี่น้องถ้าพี่น้องมั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะลบมาละพี่น้องตบมือทีเดียวครับพี่น้องที่เคารพครับหลังจากฟื้นฟูพรรคแล้วนี่ครับเราต้องฟื้นฟูพรรคใต้ใหม่ได้การฟื้นฟูพรรคใต้ก็คือให้พี่น้องพรรคใต้เราอยู่ดีกินดีครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ต้องทำนโยบายหนึ่งนโยบายระดับประเทศเช่นประกันรายได้ยางพาราของพี่น้องหรือนโยบายกระจายอำนาจนะครับประเทศที่จะเลื่อนแล้วในโลกนี้ครับต้องกระจายอำนาจหมายต้องทิ้นโตให้เงินงบประมาณนายคนมาให้การบริหารจัดการมาอยู่ที่ต้องทิ้นผมถามพี่น้องสิครับเคยจะรู้ปัญหาของต้องทิ้นได้ดีไปว่าคนในต้องทิ้นใครจะดูวิธีการแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ดีไปว่าคนในท้องถิ่นปัญหาของพี่น้องเทศบาลตำบลปะดังเบซ่าใครจะดูดีเท่านายกกอลิกของพี่น้องตบมือให้นายกกอลิกตีกันนี่ครับคนนี้ตุ่มเทหัวใจเผื่อพี่น้องประชาชนนะครับเอิ้นรอยเป็นน้องรักของผมเลยนโยบายต่อมากับพี่น้องบ้านโลกปลูกยางพาราประชาธิปัตย์แก้ปัญหาแหล่งด่วนโกนประกันรายได้ว่ากิโลละ60บาทย่างลงมาเท่าไรก็แล้วแต่ประชาธิปัตย์จะเติมไม่เต็ม60บาทนั่นคือในระยะสั้นแต่ผมกับเลขาธิการพรรคกำลังกิจระยะยาว
เดี๋ยววันที่4กับผมปิดเวทีผมจะเฉลยกับพี่น้องว่าวิธีการของผมทำมันคือให้ยางพาราขึ้นหมากว่ากิโลละ100บาทนี่ผมคิดผมทำก็มีฝ่ายที่เม้นด้วยกับโจมตีแทนที่ถ้าผมจะคำว่าใช่ทำมันพลือพี่ยากโลรับบอกว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันที่10พี่น้องต้องไปฟังเวทีปราศรัยที่คลองแหนะครับผมมีหลายวิธีการแต่หนึ่งในวิธีการนั้นเดี๋ยวผมจะเฉลยบนเวทีที่คลองแหพี่น้องครับเรื่องต่อมาเดี๋ยวผมพูดตลอดกับเรื่องเอกลาต่างสิ่งแวดล้อมผมเล้งในสภาให้รัฐบาลนายความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและก่อนพี่น้องเห็นไหมกับเรามีป่าป่าใหม่เขี้ยวจะอุ้มเต็มไปหมดน้ำในคลองใสสะอาดเด็กว่ายน้ำในคลองแต่วันนี้ครับโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่เต็มไปหมดวันนี้คือดีมันตายน้ำเสียลงมาในคลองปลาตายเต็มคลองพี่น้องครับเด็กว่ายน้ำในคลองไม่ได้เลยพี่น้องก็เลยคลองอุตาโพ่ละครับหนาวเหม็นตลอดไปถึงตะเลทราบตรงข้างนะครับวันนี้สัตว์น้ำไล่จนิดสูญพันธุ์มาแล้วแล้วถ้าเราไม่คิดตอนนี้ครับแล้วลูกหลานเราจะอยู่ได้เผื่อครับแล้วเราว่างทางแล้วพี่น้องครับเราเอาน้ำในคลองอุตาโพ่ครับมาทำเป็นน้ำประปามั่งน้ำกินมั่งน้ำจ่ายมั่งมันมีสารผิดอยู่ในนั้นนะครับเราก็เลยตายพ้นสงฆ์วันนี้วันนี้พี่น้องเจ้าไทยผมนี่ตายโดยลูกมะเร็งตายจากสารผิดนี่วันหนึ่งนะพี่น้องครับไม่ต่ำกว่า200คนแหละตายนักกว่าโควิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเดี๋ยวครับผมเห็นว่าประชาธิปัตย์ต้องมาทำนโยบายไหมแหละเอาเอกลาต่างสิ่งแวดล้อมลบหมายคนไทยให้ได้ผมนี่พี่น้องครับผมโซ่เรื่องนี้มีตัวอย่างที่บ้านผมพี่น้องไปตามได้เลยบ้านผมมีครองผู้มีครับจากหลัตตภูมิป้านกวนเนียงไปออกตะเลทราบก่อนหน้านี้ครับมีบ่อทรายเต็มไปหมด20กว่าบ่อมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ข้างคลองเต็มไปหมดน้ำเป็นโคลนเป็นต้มเต็มหมดพี่น้องครับผมประกาศว่าผมเอาเอกลาชครองผู้มีขึ้นไม้พี่น้องสองอำเภอวันนี้เด็กว่ายน้ำในคลองได้เลยครับน้ำในคลองใสกิ๊บโรงงานอุตสาหกรรมก็ปรับตัวเองกับทำบ่อบำบัดไหมน้ำต้องสะอาดเท่านั้นถึงปล่อยลงในคลองได้ผมประกาศแล้วครับว่าผมจะเอาเอกลาชข้องคลองอุตาโพ่ด้วยครับเอาลบกับให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาหลายคนก็บอกว่าโอ้นักจังนายกใจพอทีนี้โรงงานอุตสาหกรรมเต็มไปหมดนะครับเส้นเหลือดของคนจังหวัดสงขลาตั้งแต่สะเดานะครับผ่านนัดใหญ่ผ่านบางกรัมไปลงทะเลทราบสงขลาวันนี้คลองอุตาโพ่แย่ไปหมดแล้วเราหนามันลาวมาทำประปาต่างพี่น้องคลองแห่พระตงบ้านผู้พี่น้องชาววัดใหญ่วันนี้เราตายพ้นสงขลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กรอบขับลักษณะวันนี้คือการทำนโยบายไม่นะครับเราไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มาลักซ่าเอกลาชเนื้อดินแดนมดปีนึงเป็นเมื่อลานต่างๆพวกเราไม่เคยตายกับสงครามเลยแต่ถ้าลงทุนหนึ่งสิ่งแวดล้อมนี่ครับลงทุนไม่ใช่เท่าไรที่ครับที่สำคัญจิตสำนึกของพี่น้องชาวสงครามผมต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับรองคนที่ตายจะหน่อยลงหมากพี่น้องที่เคารพครับมาถึงเรื่องซอซอในเกตอกกองพี่น้องพี่น้องตองทินเอือบตังงดเลยครับ18ตองทินในเกตอกทำหนังสือไปถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทำหนังสือไปถึงเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ว่าข้อเสนอน้องสุภาพรกำหนดพ้นเป็นผู้สมัครซอซอในเกตนี้ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนกับในภาคใต้เราเทพี่น้องตองที่รวมตัวกันแล้วเสนอกูสมัครโซโซไปให้ผักเหลือกปกติผักจะกำหนดคนมาจากข้างบนเลยให้พี่น้องเหลือกทีนี้หลังจากนั้นนะครับสมาชิกผักประชาธิปัตย์ในเขตรกทั้งหมดลุงมาตีกันว่าต้องเป็นสุภาพรกำหนดพ้น
ที่นี่พี่น้องครับหลังจากนั้นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์การลงมติแล้วว่าต้องเป็นสุภาพรกับเมื่อพ้นเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนกับพี่น้องว่าผมในฐานะที่เป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยต่างๆที่สมสุภาพรกับเมื่อพ้นมานี่ครับผมเนี่ยเหนื่อยว่าเปื่อนเพราะเหตุไรพี่น้องครับพอผมเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นๆครับเขากระลุ่มสกรรมผมตรงนี้ครับเขาถือว่านายกชายมาเป็นแม่ทัพภาคใต้ต้องติตัดข้ามันซะก่อนเหยียบเมียมันให้แผ่ซะก่อนวันนี้พี่น้องนายพลพลเอกพลตำรวจเอกเต็มไปหมดแล้วลงบัญชาการเพื่อวางแผนเหยียบผมวางแผนเหยียบประชาธิปัตย์วางแผนเหยียบหน่ำมอมซึ่งเป็นผู้ที่พี่น้องเสนอตัวลงสมัครส.ส.กลางนี้นายอำเภอผมไม่รับรู้ว่าอำเภอไหนนะครับปลัดอำเภอเรียกกำนันเรียกผู้ใหญ่บ้านประชุมวางแผนสื่อเสียงครับได้ข่าวเล็กเดียวก็บอกเสียง 3,000 มั่งเสียง 5,000 มั่งลืมเนี่ยเพื่อมาเหยียบผมนี่คนเดียวนี่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องยอมไม่ยอมครับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราครับให้คนมาจากหนองมาเหยียบเราได้เพื่อแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับเพิ่นผมบอกกับพี่น้องผมเลือดเนื้อเชื้อไขของคนสงขลาผมต้องปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนสงขลาให้ได้จริงๆผมอยากกราบเรียนกับพี่น้องวันนี้ครับถ้าผมไม่หายเนื้อวันนี้ครับหายเดี๋ยวแค่ผมหลับปากก็ว่าผมต้องใหญ่ผักในรอบหน้านี่ครับเขาไม่แค้งแน่นอนพี่น้องเม้นนะครับเจรจากันอยู่เป็นอาทิตย์ส่งมังไม่ส่งมังผมเรียนกับพี่น้องทุกเวทีว่าผมค่ายไรก็ค่ายได้กับพี่น้องครับแต่ให้ผมค่ายเกียรติยศค่ายศักดิ์ศรีค่ายจิตวิญญาณของความเป็นลูกสงฆ์ข้าที่ผมทำไม่ได้เมื่อผมทำไม่ได้กันนี้เมื่อที่พี่น้องเห็นเนี่ยครับมากันเต็มกว่าจะเลยติดทุกทายพี่น้องนี่ผมตำรวจติดตามเลยครับผมบอกอย่าพกปืนพอตุกกันแกงแน่นอนนะครับปืนเลยตุกบอกไม่ต้องผมเป็นไรไปผมเตือนพี่น้องเป็นเกราะกับบังให้ผมอยู่แล้วแต่ผมพลาดเขาถือผมตั้งในระบบตั้งนอกระบบข้าราชการก็สั่งเต็มหมดแล้วแต่พี่น้องครับผมยังมั่นใจลึกๆว่าข้าราชการไทยที่เป็นคนดีหมากว่าเป็นคนไม่ดีเพราะไม่ฉะนั้นเลยครับบ้านเมืองเราจะอยู่ไม่ได้ข้าราชการเป็นผู้ถือกฎกติกาแล้วมาสอนประชาชนให้เป็นคนดีแต่ถ้าข้าราชการเรานี่เป็นคนชั่วแล้วสอนให้พี่น้องประชาชนชั่วเพราะว่านั้นคือสัญญาณที่ไม่ดีแล้วพี่น้องแล้วผมยังเป็นห่วงต่อไปแล้วว่าผู้ข้าราชการบรรดาเนี่ยครับเวลาก็ซ่อนโลกก็ที่บ้านก็ซ่อนปืนนี่ครับเมื่อก็ชัวร์ซะแล้วเราไอ้บอกโลกก็ว่าอีซ่อนโลกตัวเองว่าโลกก็ต้องเป็นคนดีผมหมายอยากเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องอดทนผมต้องอดทนผมเชื่อว่ามาตั้งบนฟ้าใต้ดินบนดินเขารุมผมทุกอย่างครับแต่ผมมั่นใจคนจังหวัดสงขลาผมกับมีลักในการคิดมีวิจารณญาณศักยภาพทางความคิดผมเชื่อว่าไม่ด้อยว่าคนในจังหวัดได้เลยในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันที่16เนี่ยครับเป็นครั้งแรกถ้าพี่น้องสร้างประวัติศาสตร์ได้เป็นผู้หญิงคนแรกที่สามารถมาเป็นส.ส.สงขลาได้ในจะพี่น้องเห็นด้วยว่าผู้หญิงได้เป็นส.ส.สงขลาต่อวันดีสิบกดีตบมือที่ครับวันนี้ต้องรวมพลังทางแผ่นดินพี่น้องรับพี่น้องตรงนี้ตรงนู้นไม่ได้ต้องรวมทางแผ่นดินเลยเพราะเขาถือกฎถือกติกาเขาถืออาวุธครับเรามีมัดเราเราต้องมากันต่างแผ่นดินกับข้าวกูห้าเหลวกาเบอร์หนึ่งผมและน้ามอมและพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันกับพี่น้องตรงนี้ครับผม
ไม่ทําให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาผมต้องผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอกราบขอบพระคุณครับพี่น้องครับ